ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง positive thinking by Sing Corporation นะครับก็วันนี้เราอยู่กับพี่พีทนะครับพี่พีทก็เป็นคนทำธุรกิจคนหนึ่งที่ทำธุรกิจได้น่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่พีทครับสวัสดีครับต้นครับผมพี่พีทมีเราจะไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วกันเราอยากรู้ชีวิตพี่พีทอยากได้แง่คิดดีๆเชิงบวกแนวธุรกิจว่าพี่พีททำธุรกิจยังไงถึงว่าคิดยังไงกับการทำธุรกิจเคลือบแก้วที่เรียกว่าคนก็เริ่มมาทำกันเยอะแล้วขอพี่พูดรวมๆแล้วกันครับพี่เชื่อว่าทุกคนนะเรียนจบมาเนี่ยจบมหาลัยทุกคนทำงานบริษัทสักพักหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าของกิจการละใช่นะฮะพี่อยากจะบอกเลยนะว่าประสบการณ์ที่เราจะเก็บเกี่ยวให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่เราจะเริ่มทำอะไรเราต้องมีแม่แบบที่ดูที่เป็นแม่แบบก่อนนะฮะเรียนรู้จากเขาก่อนอย่าเพิ่งมาเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกด้วยตัวเองไปเอาบทเรียนจากคนอื่นมาก่อนเพราะคนอื่นเขาเรียนผิดเรียนถูกมาแล้วนะฮะใช้เวลาสักพักหนึ่งเรียนรู้แล้วก็มาเริ่มอะไรเล็กๆก่อนนะฮะถ้าทางบ้านมีธุรกิจอยู่แล้วอันนี้ทางคุณโชคดีนะครับแต่ถ้าบางคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเริ่มจากศูนย์เริ่มจากสิ่งที่เราชอบอย่าไปตามเทรนด์เยอะเพราะว่าถ้าตามเทรนด์ก็เหมือนทุกคนขายอมยิ้มก็มันก็ไม่มีมูลค่าอะไรขายกันทุกคนเลยก็ขายกันทุกคนเลยแต่ถ้ามีขายอมยิ้มกันหมดแต่อันนี้ขายฮอทดอกไอ้ฮอทดอกนี่ขายดีสุดมันแตกมันแตกต่างออกไปแต่เราก็ต้องชอบมันด้วยก็ต้องดูฮะเพราะทุกวันนี้แข่งขันก็สูงขึ้นแล้วด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยโซเชียลมีเดียข้อมูลมันก็อยู่แค่ปลายนิ้วใครอยากรู้หรืออยากทำอะไรก็แค่กดทำได้แล้วนะฮะมันง่ายใช่มันง่ายที่จะเริ่มอย่างพี่พีทเนี่ยเราคุยที่เราผ่านการคุยมาเราจะเห็นว่าพี่พีทเขาทำเองเป็นเจ้าของกิจการเองศึกษาเองจำเองบางทีน้ำยาที่เรียกชื่อยากก็ต้องจำเองไม่ต้องไปนั่งมีผู้จัดการไม่ต้องมานั่งมีอะไรมากมายคือ one stop service อยู่ที่ตัวเขาคนเดียวเลยคือมันเป็น SME จริงๆนะฮะธุรกิจของเราแล้วเราก็วันหนึ่งเราก็หวังว่ามันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยเราแต่ณจุดนี้ณวันนี้เราเชื่อว่าบุคลากรน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่ามีบุคลากรเป็นร้อยแต่ว่าคุณภาพน้อยนะฮะทางนี้ก็เป็นปัจจัยหลักของเราก็เป็นวิชั่นของเรานี่แหละที่เรามองในผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เข้ามาจอยทีมเดียวกันนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พีทมากนะครับที่มอบข้อคิดในการทำธุรกิจจริงๆซึ่งบางทีในรายการเราไม่ค่อยมีหรอกก็จะมีช่วงนี้แหละที่มีสาระจริงๆครับวันนี้ขอบคุณพี่พีทมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจาก4ดอคันนั้นแล้วผ่านการใช้รถอะไรไหมพี่โอ้ถ้าคร่าวๆนะก็ไปมันรวมอาจจะมีรถแปลกๆบ้างนะฮะอย่างพวกมินิคูเปอร์ปี65มีอย่างพวก Ford Cosworth มีอะไรกันบางทีไปอยู่ตรงออกกลางรถหรูไงได้ครับพวกจากพวก XJ อะไรอย่างเงี้ยไอ้ Hyundai Scoop บ้านเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับขับมันนะคันนั้นวีผมนะครับเราก็มีพวกซีวิกนะถ้าเป็นซีวิกก็มีประมาณ5คันห้าคันมีพีรูดผ่านมือมา5คันซีวิกแล้วก็มีพีรูดคันหนึ่งนั้นอยู่ออสเตรเลียก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฮอนด้าอามีบีเอ็ม E36แบบตอนที่ฮิตกันนะเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เน้นรถยุโรปหรอกเพราะว่าเราไม่รู้สิสาย JDM มั้งนะครับถึงไปอยู่ทางแนวตะวันออกหรือว่าไปอยู่ทาง US แต่ก็แบบว่ายังรักในรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นชอบนวัตกรรมที่มันง่ายเรียบง่ายแล้วมันแรงมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรซับซ้อนอ่ะแบบแต่จริงทางรถอเมริกาพวกมัสเตอร์คาร์มันก็เรียบง่ายมันก็ดิบดีใช่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับพวกรถยุโรปหรือพวกรถที่มันมีพวกฟังก์ชันเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องน้ำมันก็อีกประเด็นหนึ่งเครื่องเล็ก
อืมเครื่องเล็กกว่าครับกินน้ำมันน้อยกว่าเพราะทางรถญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องเขาจะไม่มีอ่ะครับไม่มีถึงแบบ V6 V8 ไม่มีไม่มีขนาดนั้นก็มีก็มีแต่ว่าก็ไม่ใช่ในไซส์รถเล็กอ่ะอืมมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์รถที่เรียกว่าเอามาแต่งโมดิฟายกันใช่แล้วยิ่งบ้านเรารถติดไงก็เลยเน้นว่าขอรถที่มันซิกแซกได้งบติดซื้อมินิมินิก็แพงเป็นหลายล้านใช่ไหมแล้วก็มีกันแล้วก็เอาเนี่ยแหละรถญี่ปุ่นดีกว่าอืมครับนะก็นั่นกันเป็นเรียกว่าเป็นประวัติการผ่านมือมาคร่าวๆของรถแล้วตอนนี้มาจบที่อะไรพี่ตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็มี Honda Civic EG6 อยู่คันหนึ่งนะครับอันนี้แต่งเป็น B16A ก็เดิมอ่ะนะฮะคือเดิมนี่หมายความว่าเน้นเดิมเนี่ยเข้าใจก่อนนะเดิมของพี่พีทนี่หมายความว่าเดิมสแตนดาร์ดที่รถแต่งทั่วไปเขาแต่งกันไม่ใช่ว่ารถเดิมล้อกระทะเดิมไม่ใช่นะไม่ฮะก็มีของแต่งที่มันก็คือทำเก็บไงนะฮะเพราะรู้ว่ารถพวกนี้ตอนนี้มันก็ปี92นี่มันก็2015ก็23ปีแล้วใช่นะฮะรถก็อายุมากกว่าท่านผู้ชมบางท่านหลายๆท่านนะครับเชื่อผมนะครับก็บางท่านผมรถคันนั้นเกิดก็พร้อมๆกันนะครับก็ค่อนข้างจะมีอายุอารมณ์อะไรก็เริ่มจะหายากแล้วใช่แล้วก็ราคาเริ่มสูงขึ้นตอนออกใหม่ๆใช่ไหมรถคันนี้ 250,000 นะครับใช่วันนี้ผมยังมีเห็นขายอยู่ 700,000 คือรถที่ทำกันแล้วนะฮะตอนป้ายแดงจริงคันนี้ไม่แพงเนาะไม่แพงครับไม่แพงเป็นเครื่อง 1,500 คาบิลนะครับกระจกหมุนมือนะครับค่อนข้างจะดิบๆเลยแต่ด้วยรูปลักษณ์เขาเนี่ยคือมันล้ำยุคมันตั้งแต่ตอนนั้นไงมันไม่มีรถที่มนขนาดนั้นตอนนั้นใช่นะแล้วก็เลื่อยมามันก็เกาะกลุ่มกันมาเรื่อยๆใครแต่งรถไอ้นี่มันก็จะโดนดึงไปด้วยตลอดเทรนด์มันก็เลยไม่ตกมันเลยไม่ตกจริงถือว่า EG3 หรือว่าไอตัว3ดอที่เขาเรียกกันทิศเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ผมก็เห็นมาตั้งแต่สมัยม.ปลายอ่ะเรียนม.ปลายเนี่ยเห็นโอ้ยมันจะมีรุ่นน้องมีบ้านแม่งรวยมีตังมันซื้อครับคันเราก็เริ่มเห็นแล้วก็เห็นมันอยู่ตลอดพอเราเริ่มมายุคขี่มอไซค์เริ่มมีรถขับเราก็ยังเห็น3ดอยังวนเวียนทุกคนในคนแวดวงเพื่อนๆที่เรารู้จักก็ยังจับมาแต่งจับมาบิ้วอยู่ตลอดเวลาซึ่งกลายเป็นรถเรียกว่าเข้าขั้นรถคลาสสิกไปแล้วอ่ะใช่แต่เป็นคลาสสิกที่ซิ่งไม่ตกรุ่นซิ่งไม่ตกรุ่นใช่แล้วของแต่งเนี่ยด้วยที่ว่าค่ายมันเยอะมากค่ายญี่ปุ่นนึงเอ่ยได้ไม่รู้สปูนเอ่ย JS เอ่ยนะฮะพวกนี้เขาก็ยังทำของแต่งมาสำหรับรถโมเดลนี้อยู่ใช่แต่เนี้ยพูดเลยถ้าพูดกันเองนั้นหนักไปทางสปูนนะหนักสปูนจะออกเน้นเรซซิ่ง JS จะออกทางแบบแอโร่นะฮะก็เรซซิ่งเหมือนกันแต่แอโร่คือใช่แต่สปูนนี่ออกทางสมรรถนะเลยแหละนะด้วยเบรกเอ่ยด้วยแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แต่สปูนเนี่ยจะเน้นพวกแบบaccessory เพราะตัวเนี้ยตัว ET เนี่ยเฮดเดอร์เอ้ยอะไรสปูนถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่คิดค้นฉีกแนวทำฝาคาร์บอนใช่ฝาโครงหน้าคาร์บอนสปูนเป็นเจ้าแรกแล้วก็มีสีเหลืองออกมาแล้วทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของทำให้มันเป็น10 EG คนที่แบบว่าพอจับมันดึกอะไรไม่ออกฝาดำรถเหลืองฝาดำคาดน้ำเงินและไอ้ล้อนี่ก็หาได้ล้อสปูนจริงๆผมว่ามีทุกร้านนะนะหาได้ทั่วไปครับหาได้ทั่วไปล้อนี่เรียกว่าล้อสปูนนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีผลิตออกมาไม่เยอะนะแต่ตอนนี้มันจะเป็นงานเทียบเคียงใช่แต่ล้อจริงมันเบามากนะเขาบอกล้อ 3.7 โลหรืออะไรประมาณนี้คือเบาแบบเป็นล้อที่ทำออกมาสำหรับเรซซิ่งโดยเฉพาะเพราะถ้าล้อปกติทั่วไปมันก็จะอยู่ประมาณ5โลถึง7โลใช่ครับผม5 6 7โลใช่ก็นะตอนนี้ก็มาจบอยู่ที่ EG6 อีกก็มี EG6 แล้วก็รถที่ใช้ประจำวันผมใช้ตอนนี้ใช้ Pajero Sport นะครับวันก่อนเห็นมี S2000 มาอยู่อ๋ออันนี้นั้นก็ซื้อมาขายไปครับซื้อมาขายไปนะครับเราก็มีเราก็ในวงการนะฮะบางครั้งเราก็มีโอกาสที่จะได้จับจองรถที่ราคาพอจับต้องได้แต่พอเรามีโอกาสที่จะขายมันในราคาที่เอาไปต่อทุนได้เราก็ทำก็คือเรียกว่าก็คุกคีคือก็เป็นธรรมดาของคนที่อยู่ในวงการรถบางทีจับรถซิ่งมาจับมันหายไปคือมันก็เหมือนเราได้มาเป็นอาชีพเสริมอะเป็นรายได้เสริมอะครับเราเอามาขับด้วยความแบบว่าเอ้ยเราก็อยากได้นะเพราะแต่ว่าพอ
จังหวะมันไม่ต้องมีพันธะกับมันไงก็หาขายออกนะใช่เพราะถามว่ารถบางทีมันวนเวียนมันอยู่ในมือกลุ่มคนที่เล่นรถเนี่ยมันอยู่ไม่กี่คนหรอกใช่ครับจะรู้กันนะจริงๆแล้วอ่ะรถคันนี้ตอนแรกอยู่คนนี้ขายไปอยู่คนนี้เพราะด้วยที่ว่ารถมันแรร์รถมันมีไม่กี่คันในประเทศเราก็จะรู้ประวัติมันแต่ข้อดีข้อเสียข้อดีคือถ้าไปคว่ำมานู่นนี่นั่นนะฮะเราก็จะรู้ประวัติใช่เราก็รู้ประวัติเพราะว่าพอเราเปลี่ยนมือรถปุ๊บนอกจากเราเปลี่ยนรถไปเราก็ยังได้เป็นเรียกว่าบางทีเราได้สนิทกับเจ้าของรถที่เราต่อไปมันก็กลายเป็นคอนเนคชั่นที่เราคาดหวังไม่ได้ถูกต้องดีไม่ดีเขามีรถใหม่ซื้อไปกันซื้อมาซื้อกันมาสรุปว่ามาอยู่ด้วยกันขับด้วยกันไปเลย